สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตีคล้องร้องข่าวนะครับในวันพุธแบบนี้กับเราสองคนครับพี่ลูกน้ำปาจารีสุสินพงษ์แล้วก็ผมพีพฤทธแก้วพิบูลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพีคะวันนี้ผมอาจจะไม่ได้ยิงนะครับพี่แต่ว่าอาจจะเอี้ยวไปหาพี่ไม่ค่อยได้เป็นเพราะอะไรคะเก้าอี้เสียหรือว่ายังไงคะเป็นเพราะว่าชุดครับผมวันนี้นะฮะชุดมันพอดีกับชีวิตเลือกเกินทำให้ไม่สามารถเนี่ยแหละครับผมจะเอี้ยวมาขนาดนี้อย่าคิดว่าผมยิงหรือว่าเป็นการไม่เคารพพี่เลยเกลียดพี่หรือเปล่าถ้ามากกว่านี้ปั๊บจะมีเสียงปิ๊บปิ๊บปิ๊บแควเอออะไรแบบเอาแค่นี้แล้วกันนะพี่วันนี้พี่ดูดีมากค่ะดูดีอันนี้คือคำชมจากพี่เลยขอบคุณมากครับผมรู้สึกว่าผมดูเป็นอะไรที่เป็นต่อนต่อนเป็นท่อนท่อนเป็นแท่งๆมากเลยวันนี้พี่ยอมรับว่าเห็นแล้วหิวเหมือนกันคล้ายๆแหนมเออแต่ว่าแบบดูดีคล้ายๆสุภาพบุรุษจุฑาเทพโอ้ตายแล้วเออสุภาพบุรุษเป็นคุณชายพัทธพุทธนะครับผมใช่ค่ะพัทธพุทธพฤทธพุทธละกันพฤทธพุทธละกันนะฮะค่ะเขาเป็นคุณชายคุณชายแบบประวรรุษละกันเอออะไรแบบนี้นะคะวันนี้ดูเป็นการแต่งกายอย่างที่บอกว่าเหมือนละครเรื่องนั้นนะคะก็เลยนึกถึงคำคมข้อหนึ่งเลยค่ะขอนี่พี่พยายามปูเข้าคำคมตัวเองเลยใช่ไหมก็เข้าเลยนะคะอุตส่าห์จดมาชอบมากเลยพีอาจไม่ใช่ชายที่สูงศักดิ์แต่มีรักที่สูงส่งเลิศค่ะอันนี้คือคำคมที่ไหนมีชื่อผมอย่างนี้ด้วยเหรอครับผมไม่มีค่ะอันนี้เป็นการเติมเข้าไปคือมันมีคำว่าพีแต่ว่าข้างหลังพี่เติมเองหมดเลยอ๋อใช่ใช่เป็นการเติมให้เต็มเติมใจให้เต็มขอบคุณมากครับค่ะเติมใจให้กันจนเต็มเพลงใครแล้วนะฮะพี่มัมมาลาโคนิค่ะจริงเหรอครับผมใช่ค่ะผมทันของพี่โจก้องอะอยู่ไกลจนเกินครึ่งฟ้าพี่ดูที่พี่มัมมาร้องพิเศษในรายการเพลงล่าสุดนะคะหรือคือออริจินัลเป็นของพี่พี่มัมเลยอ๋อใช่ค่ะผมเกิดไม่ทันจริงๆครับพี่ลูกน้ำเหรอคะก็ได้ค่ะโอเคที่สบายใจนะฮะค่ะวันนี้ก็ยังคุยกับเราได้เหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าจะไม่ได้ตอบในรายการก็คือเดี๋ยวมาตอบกันหลังใหม่นะครับส่งมาได้ทั้ง5ช่องทางของเราเลยนะฮะมีปัญหาเรื่องไรก็ถ้าเป็นโทรศัพท์ก็ส่งมาได้ที่โทรมานะฮะที่เบอร์0968587245ครับค่ะนะคะหรือว่าอีก1ช่องทางนะคะ LINE ID ของเราแอดเข้ามาได้เลยนะคะตีคล้องmetrotv ค่ะแล้วก็ทางสายด่วนนะครับของแต่ละเขตนะครับโทรเข้ามาเลยนะฮะที่เบอร์1555แล้วก็แจ้งว่าท่านนั้นมีปัญหาอะไรเช่นถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อที่เขตไหนก็บอกมาเลยนะครับใช่ค่ะหน้าเป็นหลุมได้ไหมคะไม่ได้ นั่นคือพี่หูหน้าเนาะชอบมาเลยเอ๊ะดูทำไมฉันดูไม่เกลี้ยงเก่าเสียงค่อนแหลมไปไหนนึกท่อนต่อไม่ออกอ่ะแต่ชอบมากเลยนะโฆษณาเนี้ยแบบดูเหมือนฟิล์มเขาแบบฟิล์มเก่าจริงๆเหมือนฟิล์มแบบเหมือนเพลงสมัยก่อนสูงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะหรือหน้าตาโบราณเออด้วยแต่งด้วยโอเคไม่ทันจริงๆในยุคนั้นนะคะค่ะแล้วค่ะต่อกันเลยนะคะที่สายด่วนสำหรับวัยรุ่นนะคะ199ค่ะเจอภัยอะไรงูเงี้ยวเขี้ยวขอเข้าบ้านเพลิงไหม้นึกถึงเบอร์นี้เลยมีภัยมีเรา199นะครับแล้วก็อันนี้ทางคลาสสิกเลยคือตู้ปน.ครับ5555ส่งเข้ามานะฮะมีเรื่องราวอะไรที่ไม่ได้เร่งด่วนนะฮะอยากจะอธิบายเป็นฉากเลยนะฮะก็สามารถส่งเข้ามาได้นะครับที่ตู้ปน5555นะครับผมใช่ค่ะ5แรงวันนี้ไม่ได้เพราะอะไรคะกระดุมมันจะพุ่งเข้าหากล้องทันทีเลยเดี๋ยวกล้องแตกอ๋อใช่นะคะก็อาจจะบรรยายมาว่าณวันหนึ่งที่อากาศสดใสฉันนั่งมองอยู่ที่ริมเรเบียงบ้านเมื่อไหร่มันจะเข้าเรื่องราวฮะเช่นแบบมีถนนชำรุดที่บริเวณนี้ฉันมองเห็นถนนที่ฉันผ่านไปทุกวันและเห็นพื้นผิวนั้นมีลักษณะเหมือนดวงจันทร์ที่ฉันมองในยามค่ำคืนโอ้โหได้นะคะนี่คือแถวบ้านพี่ใช่ไหมฮะแถวพระรามสองใช่ไหมฮะเลยพระรามสองไปอีกแถวหนองแขมว้าอีกนี่จะทันเมืองแล้วนะครับผมเดี๋ยวนี้มีบิ๊กซีแล้วนะคะบิ๊กซีอ๋อสักพักก็จะมีรฟม.ต่อมีสตาร์บัคแล้วนะมีสตาร์บัคด้วยมีสตาร์บัคแล้วตรงโต๊ะชินัวนะพี่เอออะไรประมาณนั้นขับไปไกลมากพอดีบ้านผมก็มีแบบเซ็นทรัลลาดพร้าวดีเดนมอลอะไรอยู่แล้วทุ่งทานตะวันเห็นพี่ปังเขาโปรโมทอยู่อันนั้นบ้านเขาพี่อันนั้นบ้านเขาแถวเรียบด่วนสตรีวิทย์2ใช่ทางไปลาดพร้าวเขามีนี่ด้วยบ้านเขามีเซ็นทรัลอีสต์วิวด้วยเพิ่งเปิดใหม่ใช่นะครับอ่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกวันนี้ก่อนแล้วกันครับอ่ะเริ่มต้นกันนะคะนี่เราเป็นรายการความสุขสดจริงๆค่ะสดมากนะคะดูหน้าเราสิคะวันนี้หน้าสดมาทำงานกันทั้งที่เลยนะคะไม่ใช่อะไรฮะสารวัตรการเนี่ยต้องผ่านเส้นทางที่มีการเคลื่อนขบวนพระศพนะครับใช่ค่ะเราว่าเราเผื่อเวลากันดีแล้วใช่ค่ะแต่เราก็ยังพลาดกันนิดๆหน่อยๆใช่ค่ะโชคดีที่เก็บผมมาตั้งแต่เมื่อคืนนะคะแล้วก็ให้คุณนายโซ่ช่วยอัดสเปรย์เข้าไปค่ะ
DDT พี่อันนั้นเอาไว้ฆ่าแมลงแต่พี่ฉีดตัวเองค่ะฉีดตัวเองเป็นยุงไงคะคือพี่จะสื่อกับผู้ชมว่าค่ะพี่ยังไม่ได้สระผมอ๋อคือก็ประมาณนั้นก็ว่าได้ค่ะประหยัดน้ำค่ะ okay. เข้าเรื่องของเราเลยนะคะความสุขที่กรุงเทพมหานครร่วมส่งกันนะคะนี่ค่ะท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะไปเปิดสถานีส่งความสุขจาก BTS ค่ะ oh. ไปดูเรื่องนี้กันเลยนะคะหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะเป็นประธานร่วมกิจกรรมสถานีส่งความสุขจากชาว BTS กรุ๊ปนะคะเนื่องจากกรุงเทพมหานครได้ร่วมกับบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BTS จัดขึ้นนะคะตามภาพนี้เลยค่ะเป็นการนำความสุขแล้วก็ความช่วยเหลือไปมอบให้แก่น้องๆนักเรียนนะคะกิจกรรมภายในงานค่ะมีทั้งพิธีส่งมอบสนามเด็กเล่นและก็ที่เห็นเมื่อครู่นี้คือการเปิดป้ายโครงการสถานีส่งความสุขจากชาว BTS กรุ๊ปสถานีที่6แล้วนะคะในการมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนวัดตะโหนดค่ะคราวนี้ให้บริการตรวจสุขภาพชาวชุมชนและนักเรียนโดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลวิภาวดีด้วยกิจกรรมแจกของขวัญแก่เด็กนักเรียนถุงยางชีพให้ชาวชุมชนมีการแสดงมายากลเปลี่ยนหน้ากากด้วยนะคะฉุบฉับฉุบฉับเคยดูไหมคะเคยดูครับผมเร็วมากเลยนะคะเป็นการแสดงที่คือคนไทยอันนี้พูดจริงนะคนไทยเนี่ยบางคนเนี่ยเล่นได้เก่งกว่าคนจีนต้องรับอีกนะฮะจริงพี่ก็รู้สึกว่าแบบเร็วมากนะคะจับตาไม่ทันเลยกิจกรรมสันทนาการบนเวทีก็มีนะคะก็จัดกันที่โรงเรียนวัดตะโหนดเนี่ยแหละค่ะซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็ได้กล่าวชื่นชมกลุ่มบริษัท BTS เพราะว่าเขาจัดโครงการดีๆเป็นประโยชน์แก่เด็กๆและชาวบ้านในชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือตลอดเลยโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลในต่างจังหวัดด้วยนะคะซึ่งโรงเรียนวัดตะโหนดนั้นเป็นโรงเรียนแรกที่จัดขึ้นในกรุงเทพมหานครแล้วก็เป็นโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้วยได้รับความช่วยเหลือหลายอย่างเลยเครื่องอุปโภคบริโภคของใช้จำเป็นในจ้าหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่เล่าไปเมื่อครู่นี้นะคะซึ่งกิจกรรมสถานีส่งความสุขจากชาว BTS กรุ๊ปนี้เขาจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนค่ะช่วยเหลือชุมชนที่ห่างไกลความเจริญมีความเป็นอยู่ยากลำบากนะคะช่วยเหลือน้องๆนักเรียนในโรงเรียนที่ห่างไกลความเจริญทุกภาคเลยของไทยทั้งอาหารเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นนโยบายด้านความรับผิดชอบของคนในสังคมของกลุ่มบริษัท BTS ด้วยค่ะนี่เลยน้องๆได้เป้ใหม่เสื้อผ้านักเรียนกีฬาพละทั้งหลายโอ้ยน่ารักมากนะคะไปต่อที่เรื่องต่อไปกันบ้างนะคราวนี้กทมเนี่ยบูรณาการครับเตรียมรับมือภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับเพราะช่วงนี้ก็เข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะครับผมหนาวนี้มีคนอยู่ข้างกายหรือยังไม่มีค่ะอ๋อครับผมงั้นก็อยู่ตัวเองแล้วกันนะฮะค่ะอ่ะไปดูนะฮะทางคุณจักรพันธ์ผิวงามรองปลัดกรุงเทพมหานครประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครร่วมกับกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในสังกัดกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภายนอกโดยรองปลัดกรุงเทพมหานครได้พูดถึงปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพและประชาชนรวม6ประเด็นได้แก่การขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคถนนทรุดตัวไฟไหม้หญ้าน้ำเค็มและโรคที่มาจากภัยแล้งครับจึงได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งของกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นแผนหลักในการดำเนินการรวมทั้งจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อสนับสนุนและประสานงานกับสำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนด้านต่างๆทั้งบุคลากรอุปกรณ์และยานพาหนะเป็นต้นครับรวมถึงการจัดตั้งศูนย์บูรณาการเพื่อป้องกันและให้ความช่วยเหลือปัญหาจากภัยแล้งจำนวน2แห่งในพื้นที่ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นศูนย์กลางของพื้นที่ในการรวมวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรรถน้ำรถบรรทุกและหน่วยแพทย์พร้อมให้การสนับสนุนพื้นที่เขตอย่างเร่งด่วนหากได้รับการร้องขอนอกจากนี้ครับยังได้สั่งการให้สำนักงานที่เกี่ยวข้องนั้นและทั้ง50สำนักงานเขตจะทำแผนปฏิบัติการระดับเขตในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยแล้งให้ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องรวมถึงสำรวจปัญหาในพื้นที่เพิ่มเติมและการขอรับการสนับสนุนด้านต่างๆเพื่อบรรเทาปัญหาและลดผลกระทบพร้อมทั้งให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับใช่แล้วค่ะนะคะพอพูดถึงภัยแล้งปุ๊บนะคะเราก็มีซาวด์เอฟเฟคนะคะเหมือนเสียงฝนโปรยปรายมาเลยทีเดียวค่ะใช่ไหมคะอันนี้เปิดแอร์โอ้แอร์เราดังแอร์เราเนี่ยครับผมเป็นแอร์สมัยประมาณสัก20ปีที่แล้วมันจะมีความกระหึ่มแบบเซอร์ราวมากใช่ค่ะอันนี้เป็นจุดเด่นของแอร์รุ่นพอเขารู้ว่าเราสองคนหน้าสดมาใช่ค่ะทีมงานกลัวเราสองคนเน่าใช่ก็เลยเปิดแอร์ให้เราไว้แต่จริงๆแล้วเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เพราะเราฉีดฟอร์มาลีนแล้วนะครับฟอร์ยูก็ได้ครับพี่ได้ค่ะอย่างนี้
forward ได้ไหมคะได้ฮะ forward แต่ว่าต้องเช็คก่อนนะฮะก่อนแชร์แล้วก่อน forward mail ด้วยนะฮะเดี๋ยวจะโดนโทษนะเขามีพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้องกดไลค์ก็ไม่ได้นะ อะไรที่มันผิดอ่ะใช่เพราะว่าเขาหมดบอกว่าการกดไลค์มันไม่ต่างจากแชร์เพราะเวลาพี่ไปกดไลค์เพจเช่นสมาคมรักสาวอึ๋มมันเท่ากับแชร์สมาคมรักสาวอึ๋มให้เพื่อนๆในเฟซได้เห็นแล้วครับผมค่ะครับพี่ไม่มีเปลี่ยนชื่อสมาคมอะไรบ้างเป็นสมาคมล่าสุดที่มันเพิ่งโผล่ในนิวเฟซของพี่ของพี่พี่ก็เลยจำได้พอดีพี่แบบมีเพื่อนไปกดไลค์เยอะไงอ๋อมันก็เลยขึ้นตื่นขึ้นมาใช่ค่ะนะครับผมอันนี้นอกจากผิดแล้วนะครับผมอาจจะโดนภรรยาที่บ้านแพ่งกระบาลได้ด้วยถูกต้องค่ะทำไมฉันมีแค่นี้ไม่พอใจหรือไงอะไรแบบนี้นะคะแต่ลองเข้าไปดูนะจะคนพบว่าเจอคนรู้จักเรากดไลค์ในสมาคมเยอะมากใช่ใช่ใช่ครับอีกหนึ่งเรื่องละกันอันนี้นอกเรื่องก่อนเออคือผมมีเพื่อนผู้หญิงใครยังไงคะหลายๆคนเลยชอบรู้สึกว่าแบบบางทีห้ามคือเมื่อที่ผ่านมาสัปดาห์ก่อนเนี่ยผมมีบัตรมอเตอร์โชว์ค่ะหรือเขาเรียกมอเตอร์เอ็กซ์โปผมจำไม่ได้ by the way มีอยู่ปึก by the way นี่คือเฮ้ยเจอกันนะเส้นทาง by the way คือช่างมันเถอะไม่ต้องตื่นเรื่องอะไรอย่างนี้ผมลืมความหมายแล้วนะก็ประมาณว่านั่นแหละแล้วก็ประมาณนี้นคือมีอยู่ประมาณ10ใบแล้วเพื่อนผู้ชายที่ผมรู้จักเนี่ยผมก็จะเอ้ยใครจะไปบ้างคือเราไม่ได้ไปอยู่แล้วแต่เราได้บัตรมาเพราะว่าบริษัทที่เราทำอยู่มันมีสปอนเซอร์ใครจะเอาบ้างเอาบ้างเอาบ้างเราก็เราก็ให้เพื่อนไปอะไรอย่างนี้จนแฟนเพื่อนเนี่ยมาแบบโกรธเรามาตำหนิเราว่าแบบทำไมล่ะต้องให้แฟนเขาเนี่ยไปดูไฟหน้าพิตตี้ใช่ไหมอะไรอย่างนี้เพราะว่าแบบน้องๆเขาจะตูมตามไงผมก็เลยสวนไปคำหนึ่งครับผมคือผมเคยทำงานพิตตี้มาเยอะมากผมก็บอกครับให้มันไปเถอะอย่างนั้นพิตตี้ก็ไม่เอามันถูกต้องไม่ใช่ว่าผู้ชายไม่หวั่นไหวหรอกนะพิตตี้ไม่เอาพิตตี้เขาก็ไม่เอาอยู่แล้วเขาเลือกบางคนที่แบบเอ้ยไม่อยากให้แฟนไปงานมอเตอร์เอ็กซ์โปมอเตอร์โชว์เพราะว่ากลัวจะแบบไปจุกจิกจุกจิกไปขอลงขอไลน์เราจะรู้พิตตี้อยู่แล้วว่าเขาไม่เอาหรอกก็ไม่ต้องกังวลใจไปก็ปล่อยให้ไปดูให้เต็มที่แล้วก็กลับมาสบอกแบนๆลูกน้ำเข้าเรื่องนี้เลยต้องขอโทษสาวๆทั่วประเทศด้วยคือเข้าใจไงหัวอกเดียวกันอ๋อเคยมีแฟนไปงานมอเตอร์โชว์ไม่คือไม่ไม่ไม่เลยไม่เลยเคยเป็นพริตตี้ไม่ใช่มาเล่นเคยเป็นแม่พริตตี้มาก่อนนะคะตายแล้วพูดถึงเรื่องแม่พริตตี้เข้าเรื่องนี้เลยค่ะกีฬาผู้สูงอายุค่ะมันเกี่ยวแม่พริตตี้ตรงไหนเนี่ยนี่เลยนะคะกรุงเทพมหานครค่ะเปิดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุนะคะไปดูบรรยากาศกันดีกว่าค่ะโดยเราปลัดกรุงเทพมหานครคุณวรรณีวัฒนะนะคะเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสร้างสัมพันธ์รักสุขภาพผู้สูงอายุสำนักการแพทย์ครั้งที่6ประจำปี2558ค่ะมีนายแพทย์สุรินทร์กู้เจริญประสิทธิ์แพทย์หญิงกิติยาสีเลือดฟ้ารองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัดสำนักการแพทย์นะคะก็มีคณะกรรมการจัดการแข่งขันมีโค้ชผู้ฝึกสอนนักกีฬาสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในสังกัดโรงพยาบาลทั้ง9แห่งมีโรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลตากสินโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ชุตินทโรอุทิศโรงพยาบาลเวชการุณรัตน์โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานครนะคะโรงพยาบาลราชพิพัฒน์โรงพยาบาลสิรินธรและชมรมผู้สูงอายุของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนเข้าร่วมพิธีครั้งนี้ค่ะสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาสร้างสัมพันธ์รักสุขภาพผู้สูงอายุสำนักการแพทย์ก็ได้มีการส่งเสริมนะคะทั้งการเล่นกีฬาเองการออกกำลังกายดูท่านที่ถือป้ายทั้งหลายยังแข็งแรงกันอยู่เลยนะคะที่สัมพันธ์ตื่นยังอ่ะลุงตื่นแล้วคือยืนฟังอยู่ไงกับท่านกำลังแบบอินกับสิ่งที่ท่านรองปลัดพูดนะคะก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีผ่านกองเชียร์ด้วยนะคะคือต้องบอกว่าทีมเข้าร่วมการแข่งขันนี่โอ้โหเลอค่ามากอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปกว่า600คนนะคะ60ปีอัพใช่ค่ะเป็นการส่งเสริมไม่ใช่ส่งเสริมอายุส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีโอกาสออกกำลังกายกันอย่างทั่วถึงนะคะคือแต่ละท่านก็ยังแข็งแรงบางคนตอนหนุ่มสาวนี่ก็เป็นนักกีฬาใช้กิจกรรมทางการกีฬาแล้วก็การประกวดกองเชียร์นี่แหละค่ะเป็นสื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตจิตใจร่างกายอารมณ์ที่ดีให้ผู้สูงอายุนะคะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขแล้วก็ทำให้ท่านเหล่านี้ไปเจอเพื่อนด้วยไงพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงพยาบาลรวมถึงสวัสดิการที่แตกต่างไปจากบุคคลกลุ่มอื่นๆนะคะนายจ้านี่เลยโอ้โหแต่ท่านพริตตี้อายอะนะคะแซ่บมากเลยนะคะก็เป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสร้างความสามัคคีในหมู่คณะตามแผนยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานครด้านมหานครแห่งความสุขตามแนวทางรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพด้วยก็ไปแชร์กันเวลาเจอกันก็พูดคุยหมักร้านไหนอร่อยอะไรนะฮะหมักร้านไหนอร่อยพี่ก็ไปแซวไปนะฮะวันหนึ่งก็ต้อง
็ต้องไปสอบถามวันนึงเราก็ต้องแก่แล้วแหละนะครับไม่ชอบแซวอาม่าไงมากร้านไหนอร่อยแนะนำด้วยหมากฝรั่งอะไรอย่างงี้มากเคยดูจีจี้ไหมดอกไม้เจ็ดสีมีพี่ที่เมโทรแนะนำมาว่าจีจี้นี่คือเป็นการ์ตูนยอดฮิตของคนสมัยก่อนเลยตรงพี่ปางอธิบายหรือยังว่าจีจี้ฉายช่องไหนอธิบายแล้วอธิบายแล้วว่าจีจี้เป็นการ์ตูนยอดฮิตรู้สึกพี่ปางจะเคยดูรายการที่พี่ลูกน้ำจัดคู่กับเจ๊แหม่มเจ๊แหม่มก็รู้จักด้วยใช่เจ๊แหม่มรู้จักจีจี้ดอกไม้เจ็ดสีแสดงว่ารุ่นเดียวกันเป็นคนรุ่นเดียวกันผมน่าจะมีกีฬานอกจากผู้สูงอายุแล้วน่าจะมีกีฬาคนกำลังจะสูงอายุด้วยเหมือนกันเออจริงนะเนี่ยผมจะส่งพี่ปางไปแข่งคนแรกเลยพี่ปังนี่จะถนัดเป็นอะไรดีน่าจะเป็นแบดไหมกีฬาตีแบดไม่ได้เดี๋ยวแขนยุ่ยกีฬาอะไรก็ที่แบบโพสเขาดูอยู่นะเรื่องของการโยคะยิมนาสติกพิลาทิสพี่ปังก็จะมีความอ่อนช้อยงดงามแล้วก็ต้องเป็นแบบว่าไทเก๊กเวลาขยับก็จะมีความอ่อนช้อยแล้วก็ดังกุ๊กกักกิ๊กก๊อกกุ๊กกิ๊กคือเสียงอะไรคะกระดูกลั่นโหดมากพี่ไม่อยู่ถือว่าพี่พลาดนะครับเรื่องนี้ริวจะไม่ยุ่งแล้วกันครับผมใครคือริวครับผมพี่ริวค่ะรู้จักแต่เจนนะครับผมอ๋อก็เป็นเจนสัมผัสได้ค่ะเจนสัมผัสได้ค่ะสัมผัสอะไรอ่ะพรุ่งนี้เนี่ยเจนสัมผัสได้เลยค่ะว่าจะมีคนถูกหวยเพียบเลยค่ะอ๋อครับผมพรุ่งนี้เหรอครับไม่ใช่วันที่17พรุ่งนี้เห็นป้าข้างล่างบอกว่าเลื่อนจากวันนี้เป็นพรุ่งนี้เซนเซอร์คำหลังแล้วกันนะครับค่ะไปต่อกันที่เมื่อกี้เรื่องของผู้สูงอายุแล้วนะฮะอีกเรื่องนึงที่มีความสำคัญเลยคือเรื่องของสาธารณสุขนะครับกทม.เนี่ยมีการจัดประกวดผลงานสาธารณสุขครับสำหรับนะฮะดร.ผุษฎีตามภัยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นเดินทางเป็นประธานในการเปิดงานประกวดผลงานอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครดีเด่นครับระดับกรุงเทพมหานครประจำปี2559ค่ะนะครับเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและก็สร้างขวัญกำลังใจและเผยแพร่ผลงานของอาสาสมัครสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครครับโดยท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นนะครับดร.ผุษฎีตามไทยได้กล่าวเปิดงานแสดงความชื่นชมและขอบคุณอาสาสมัครทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทำงานด้วยความเสียสละและอยากให้รางวัลนี้นั้นเป็นสิ่งที่ค้ำจุนพลังกายและพลังใจเพื่อให้เป็นแรงหนุนในการทำงานอย่างไม่หยุดยั้งต่อนะครับซึ่งภายในงานนั้นมีศูนย์ประสานงานในกรุงเทพมหานคร6แห่งเข้าร่วมประกวดมีผู้ผ่านการคัดเลือกถึง60คนนะครับเพื่อหาสุดยอดอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครดีเด่นนะครับประจำปี59เหลือเพียง1คนของทั้ง10สาขาดังต่อไปนี้ค่ะ1สาขาเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ2สาขาส่งเสริมสุขภาพ3สาขาสุขภาพจิตชุมชน4สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด5สาขาการบริการในศูนย์สุขภาพชุมชนและการสร้างหลักประกันสุขภาพ6สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ7สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ8สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอสในชุมชนดีๆทั้งนั้น9สาขาการจัดการสุขภาพชุมชนและ10สาขานมแม่และอนามัยแม่และเด็กนะครับซึ่งในผลงานทั้ง10สาขานี้นั้นและผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง60คนต้องนำเสนอผลงานภายในเวลาที่กำหนดเพื่อหาผลงานที่นะครับประกวดดีเด่นเหมาะแก่การเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนต่อไปนะครับค่ะใช่เลยนะคะโครงการดีๆแบบนี้นะคะต้องแบบว่าเฟ้นหากันเลยทีเดียวนะคะคือแต่ละท่านก็มีความสามารถนะคะแต่ก็จะต้องมีแบบว่า1เดียวของแต่ละสาขาคนฟ้าที่สุดคว้าสาธารณสุขดีเด่นประจำกรุงเทพมหานครใช่ค่ะคล้ายๆเดอะสตาร์อะไรแบบนั้นเลยคว้ามาเขตได้แค่นี้นะพี่อันนี้ปั๊มมาไม่ได้เข้าใจค่ะเดี๋ยวจะมีเสียงไม่ใช่กระดูกลั่นจะเป็นเสียงของได้ที่กำลังแตกตัวมาแควแล้วภาพที่เกิดขึ้นต่อไปจะต้องเซ็นเซอร์ทันทีนะครับอย่าเรียกว่า18บวกให้เรียกว่า20บวกบวกบวกใช่ค่ะเราเป็นรายการสดอาจจะขึ้นโมเสกไม่ทันรบกวนให้ใช้ยาหม่องหรือวิกวาโปรับก็ได้อะไรฮะป้ายถ้าไม่อยากดูหรือไม่ก็เบอร์เอามือมาบังผมไว้ก่อนก็ได้เราเป็นรายการสดครับทุกอย่างรายการสดนะฮะเซ็นเซอร์เองก็คือเซ็นเซอร์ด้วยปากเราเองใช่ค่ะนะฮะคือรายการอื่นเขาอาจจะมีเสียงตื๊ดหรือเสียงเงียบหายไปเราก็ตื๊ดเองเงียบเองค่ะใช่นะครับเพราะทีมงานก็เดาไม่ได้ว่าเราจะพูดอะไรบ้างจริงค่ะเราเองก็เดาไม่ได้เหมือนกันใช่ค่ะมันเป็นฟีลลิ่งใช่ๆบางทีสมองเราสั่งการแต่ปากเราพูดอีกแบบนึงใช่นะคะก็ไปต่อกันที่ข่าวที่5แล้วกันนะฮะอันนี้เป็นการเรียกว่าช่วยเหลือเกษตรกรที่ผลกระทบเนี่ยมันผ่านมานานแล้วใช่ค่ะแต่ชื่อพายุเดี๋ยวผมขอพูดได้ไหมได้ค่ะได้ฟังการอ่านเสียงถูกต้องมาแล้วอ๋อมูจิเกะขออีกทีค่ะมูจิเกะ
ใครเป็นเกย์คะไม่ใช่ครับผมคืออ่านยากมากตอนนั้นก็เลยถามคุณอลิสาสิทธิวงศ์เป็นผู้ประกาศภาษาอังกฤษให้เขาอ่านดูว่าแบบอ่านเสียงเหมือนใน Google Translate เป๊ะเลยคือมูจิเกต้องให้มาอ่านดูถ้าเกิดชื่อไทยก็คือมูจิแกนั่นเองนะฮะนั่นเองเป็นพายุโซนร้อนอย่างที่คุณพีบอกนะคะว่าสร้างผลกระทบไปก่อนหน้านี้โซนร้อนไม่ดีนะฮะทำไมล่ะคะถ้าเป็นพายุโซนแบบโซนตื้ดโซนดนตรีสดจะดีกว่านี้อ๋อค่ะเป็นโซนเงียบๆนั่งคุยกันอันนี้โอเคโอเคครับค่ะนะคะเคยเข้าผับไหมครับพี่คืออะไรอ่ะอ๋อต้องถามว่าเคยเข้าคลับไหมครับพี่คืออะไรอ่ะอ๋อไม่เคยใช่ไหมฮะต้องถามว่าเคยเข้าโรงเรียนไหมโอ้ตายแล้วพวกอะไรนะฮะฟังกี้รูทนี่ไม่ได้เข้าคืออะไรอ่ะไม่รู้จักใช่ค่ะถ้าเป็นตะวันแดงเอออันนี้เข้าบ่อยคุณหูขึ้นมาบ้างค่ะคุณหูหรือว่ามีโต๊ะจองอยู่ประจำเป็นเมมเบอร์เลยดีกว่าค่ะมาที่เรื่องนี้กันต่อนะคะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรคือในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีพื้นที่การเกษตรหลายจุดเลยนะคะแถวมินบุรีน้องจอกสายไหมซึ่งพี่น้องเกษตรกรชาวกรุงเทพก็ได้รับผลกระทบไปเยอะเหมือนกันนะคะจากพายุมูจิแกไปดูภาพกันเลยนะคะ คุณอัธพรสุวัฒนาเดชารองปลัดกรุงเทพมหานครค่ะท่านไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือมานะคะผู้ประสบภัยพิบัติระดับจังหวัดของกรุงเทพมหานครก็จะได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะคะอย่างที่บอกไปที่เจอกันเนี่ยก็มีเขตคลองสามวาน้องจอกสายไหมบางเขตแล้วก็มีนบุรีกรุงเทพมหานครก็เลยตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะคะเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติระดับจังหวัดและระดับเขตของกรุงเทพค่ะมีอำนาจในการสำรวจความเสียหายแล้วก็พิจารณาให้ความช่วยเหลือนะคะกรณีที่เกษตรกรนั้นประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนดค่ะทั้งนี้ทั้งสำนักงานเขต5แห่งนี้นะคะก็มีการรายงานให้ที่ประชุมทราบด้วยนะคะจะได้พิจารณาให้ความช่วยเหลืออย่างไรอย่างไรแบ่งการช่วยเหลือเป็น2ด้านคือ1ด้านพืชและ2ด้านประมงมีพื้นที่เกษตรที่ได้รับความเสียหาย 2,039 ไร่1งานนะคะพี่น้องเกษตรกรประสบภัย151รายซึ่งที่ประชุมก็เร่งดำเนินการเพื่อให้การเบิกจ่ายนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็รวดเร็วด้วยนะคะครับผมพอเห็นเรื่องพายุโซนร้อนเมื่อครู่นี้นะคะนึกถึงพายุก่อนหน้านี้ลูกพายุอะไรฮะมันจะชื่อคล้ายๆกันเขาบอกว่าพายุโซนร้อนก็จะเรียกมูจิเกใช่ไหมมูจิแกและแกมีจำได้พายุโซนร้อนเรียกมูจิแกและแกมีแต่พายุของพีเรียกมีแต่แกเหมือนพี่ด่าผมทางอ้อมยังไงไม่รู้มีแต่แกทำไมอะคะถ้าเป็นพี่ต้าพายดอกก็จะบอกว่ามีแต่เธอมองให้ลึกลงไปที่สุดตรงกลางใจฉันนั้นมีแค่เธอไม่แต่แบบว่าเรียกแกมันก็น่ารักดีนะเหมือนคนแก่เรียกกันอะไรเงี้ยแกกินข้าวยังถ้าเรียกแกยังไม่หันก็จะเริ่มแล้วมิงกะลาบะมิงกะลาบะแปลว่าสวัสดีเอ้ามีคนมาสวัสดีพวกเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคนี่เป็นช่วงแรกของเรานะฮะมิงกะลาบะหรือว่าสบายดีในภาษาเมียนมาสบายดีชาชาสวัสดีป่ะอ๋อสบายดีนี่คือภาษาลาวสบายดีคือสวัสดีสบายดีไม่พี่สบายดีไหมสบายดีไม่ป่วยไม่ถามภาษาลาวถามภาษาไทยนี่แหละสบายดีไหมงงจุงเบยงงจุงเบยนะครับค่ะเดี๋ยวนะมีภาษาอะไรอีกอ่ะเดี๋ยวนะมีมิงกะลาบาโซสะเดยแปลว่าสวัสดีสวัสดีสไลสะอาดคือสไลใช้สะอาดไม่สไลเหมือนสไลเดอร์แปลว่าผู้หญิงสวยสไลสะอาดถ้าเป็นชมพีผู้ชายก็บล็อกซองไฮหล่อจังเลยแล้วเด็กคุกิมิยะอะไรอย่างนี้นะฮะค่ะผมลืมเลยอ๋อหรือถ้าเกิดภาษาท่านบวชอยู่ท่านณเดชน์อยู่ขออภัยหรือถ้าภาษาเวียดนามก็คือเจ้าสวัสดีเจ้าใช่นะครับนี่เป็นเรื่องราวนโยบายต่างๆทั้งเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรเรื่องการดูแลสาธารณสุขนะครับแล้วก็การจัดการเรื่องภัยแล้งนะครับช่วงหน้าไปดูเจาะจงกันดีกว่าว่าแต่ละเขตนั้นมีภารกิจอะไรกันบ้างนะฮะถ้าอาจจะออกไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ค่ะก็เดี๋ยวจะมีพี่ๆต้องมาช่วยผมแทนถูกต้องค่ะครับเตรียมยาหม่องกันไว้นะคะตอนนี้ก็พักสักครู่ช่วงหน้ามาดูภารกิจของแต่ละเขตกันครับค่ะ